Today, food from our farm, original Thai duck curry yellow chili. We hope you enjoy this different video, and don't forget subscribe Isan Finland. Hello friends, welcome to our Isan Finland channel, and thank you for watching our Isan Finland. ผัดเผ็ดเป็ดเหลืองขมิ้นมื้อนี้สดๆจากฟาร์มอีสานฟินแลนด์มาแซ่บน้ำกันเด้อจ้าเด้อเมื่อเมียฝรั่งอยากกินผัดเผ็ดเป็ดต้องเฮ็ดเองล่ะจ้าแล้วก็เป็ดก็จากสวนของเฮาเองจากฟาร์มของเฮาเองแซ่บๆน้ำพี่พัดเด้อจ้าเด้อเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่กด subscribe พัดน้ำเด้ออีสานฟินแลนด์แซ่บๆจ้าลาบเป็ดเด้อจ้ามื้อนี้ลาบเป็ดหรือสิผัดเผ็ดมื้อนี้ตอนนี้กำลังถอนขนอยู่อาหารเป็ดก็เป็นอาหารของคนนะจ๊ะตอนนี้ก็กำลังถอนขนอยู่โดยผู้เชี่ยวชาญผู้เด้ผู้เชี่ยวชาญมากเองอันถอนขนใส่น้ำห่อนโอ้เฮ็ดดีแท้ล่ะเฮ็ดดีแท้ว่ะมันถอนง่ายป่ะนะถอนง่ายอันฝรั่งฝรั่งอังกฤษเอากินเร็วๆต้มเป็ดเอาแทนนะโอ้โหอบาซิลเป็ดต้มเป็ดนี่สิเนาะนี่เราดีสินี่เราจะอะไรกับแต่ตัวป้ายบ้างไอ้คนตัวละป้าอะไรกับป้ายบ้างตรงนี้ก็สิเป็นน้ำห้อนแล้วจ้ะเนี่ยน้ำห้อนจ้ะน้ำห้อนแล้วน้ำห้อนที่ว่าเฮาต้มนะห้อนที่ว่าเฮาต้มแล้วก็มันยังห้อนอยู่เลยห้อนแล้วเป็ดตัวอ้วนอวบตากุ very lovely friend of our family and she professional when come making some tom pet and that why she here and สั่งตรงมาจากไซโก้มาจากไซโก้ครับเกเลมักเกบุรีรัมบ่บุรีรัมโอ้บุรีรัมบุรีรัมซิตี้นะบุรีรัมซิตี้มาตาบุรีรัมบินตรงมาสุเล่นสวยวูแมน from บุรีรัมสวยวูแมนบินตรงสั่งตรงมาจากบุรีรัมลาลาเป็ดสู้กินแน่มาติเดี๋ยวเสียเอกสิเอาไปให้กินนี่อันนี้ตอนนี้ชมตอนอันนี้ล้วนบ่ล้วนขนคนเดียวเพิ่นจับกลางปีกออกเผาขนเผาขนพิธีเผาขนพิธีโอ้ยเป็ดโตอ้วนดีโตอ้วนเขาต้องยกร้อยบ่ระวังหลดแล้วนะเป็ดขาวขาวเป็ดฝรั่งขาวดีมากเป็ดบ้านเฮาดำดำเซฟเนาะเซฟเซฟอยากหัวอันเป็ดบ้านเฮาละดำเป็ดฝรั่งละขาวดีดีเป็ดฝรั่งอวบอ้วนตัวขาวล้วนแล้วตอนนี้ล้วนขนหน่อยมันขนมันหดมันก็สิแซ่บมันก็เพิ่มความหอมหอมขนเป็ดหอมขนเป็ดกระสันเสียบว่าอันหลังจากที่ว่านั้นเฮาก็ซับเนาะจ้ะซับเป็นบุหุบก็สิเอาไปเอากินเป็ดกินเป็ดอันนี้กินเป็ดแฮมเบอร์เกอร์ไปพัดกะเฮ็ดเป็นครับผมคล้ายๆแคบับ
แคบับแฮมเบอร์เกอร์ดีๆแล้วก็นาอบเป็ดนะจ๊ะฝรั่งเพิ่นเราสิกินนาอบเป็ดเนาะจากนั้นก็ตั้งกระทะเด้อจ้ะตั้งกระทะให้ฮ้อนแล้วเฮาก็ใส่เครื่องแจงเฮาลงไปหอมแล้วก็ส่วนหม้อตัวนี้ก็สิเฮ็ดต้มเด้อจ้ะนี่ต้มวันนี้อีสานอินดี้วันนี้เครื่องปรุงเฮาก็สิเป็นมีซอสมีน้ำปลาผงชูรสรสดีแล้วก็เติมลงไปจะตามใจชอบความเค็มความอร่อยไม่เข้าใครออกใครใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายแมนผงสรดอูมามิรวนเป็ดให้มันสุกมันหอมเผากับเครื่องสามสิบนาทีบ่ประมาณเนาะรสดีใครไปรสจะจะได้มาชอบมาเค็มมาหวานอันนี้อูมามิบ่อูมามิอันนี้รสรสใส่สักหน่อยใส่พริกไทยดำToday we have really delicious Thai, original Thai food, and we sure we enjoy, and we hope you enjoy the looking this food video too. Thank you. แซ่บๆจ้ะพี่น้องผัดแล้วๆอันถ้าว่านั่นก็ทิ้งไว้จัก45นาทีเด้อจ้ะเนี่ยผัดแล้วก็สิได้หอมๆผัดเป็ดเยลโลเกอรี่แซ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจากนั้นก็ใส่หอมเด้อจ้ะต้มส่วนล่างของเป็ดบัดว่าเด้ต้มเป็ดแซ่บๆจ้ะพี่น้องส่วนตัวนี้ก็สิเป็นผักแล้วๆที่เหลืออยู่ในหม้อของเฮาก็สิอย่างนี้จ้ะเปื่อยๆต้มเป็ดมาเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้ะมื้อนี้แซ่บๆ